้คุณผู้ชมครับแท็กซี่ไม่พอใจรปภสั่งนี่มันจุดห้ามกลับรถก็มีการต่อว่ากันตบหัวรปภหมวกหลุดเลยครับมีคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีครับคุณผู้ชมครับเวสเกตครับรปภมาแท็กซี่กลับรถแล้วนะฮะรปภเขายืนอยู่ตรงจุดห้ามกลับรถเขาก็หันไปต่อว่านั่นแหละแท็กซี่เดินเข้ามาโพตบหัวรปภเลยนี่โมโหทำไมจะกลับตรงนี้ไม่ได้กูกลับมาตลอดวันนี้ทำไมกูจะกลับไม่ได้โตเถียงกันแล้วก็ตบหัวรปภอันนี้ใช้คำว่าตบหัวได้เลยครับคลิปนี้ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ระบุนะเก๋าจังเลยพี่แท็กซี่รปภ.เขาเตือนดีๆไม่พอใจตบซะหมวกหลุดทีมข่าวไปเจอน้องรปภ.ก่อนนะครับชื่อน้องบอสอายุ29ปีตัวเล็กนิดเดียวครับนี่ท่าทางเรียบร้อยก็คือบอกว่าบอกเขาดีๆนะว่าจุดนี้มันเป็นจุดห้ามกลับรถแต่เขาตะโกนกลับมากูจะกลับอ่ะแล้วลงมาตบหัวล่าสุดไปแจ้งความฮะรปภ.ไปแจ้งความที่โรงพักบางใหญ่ตำรวจก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่โรงพักแท็กซี่ขอจ่ายค่าทำขวัญ 1,000 บาทยอมรับผิดต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วตรงนี้มันเป็นจุดเดี๋ยวเขาจะเรียงกลวยที่ห้ามจับรถตรงนี้ค่ะเพราะป้ายเราก็มีว่าห้ามกลับอ๋อคือตรงนี้เลยคือมันมีป้ายอยู่แล้วห้ามกลับแต่เขากลับแล้วเขาด่าเราเหรอเขาว่ายังไงบ้างเขาว่าเราว่าไม่ได้เลยอ๋อโวยวายเราโกรธไหมที่เขาอยู่ดีมาตบเราทำไมก็โกรธเจ็บไหมพี่เจ็บเยอะยอมความเหรอเราเรียกเขา 1,000 ครับเรียกอ๋อขอ 1,000 เป็นค่าเสียหายแล้วเขาก็โอเคที่จะให้เขาได้ขอโทษเราไหมพี่ขอโทษอ้าวได้คุยกับแท็กซี่ด้วยครับนายกิตติศักดิ์อายุ48ปีตอนนั้นมันโมโหแต่ตอนนี้มีสติแล้วนะพอได้สติปุ๊บตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วแต่ผมจ่ายค่าทำขวัญไปแล้ว 1,000 บาทนะแล้วเราตอนนี้ไม่ติดใจอะไรละกลับรถไอ้รปภ.มันทุบรถผมใช่ไหมครับค่ะผมก็เลยโมโหผมก็เลยไปตบเขาครับผมก็ไปเจรจากับเขาเสียค่าอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปพบร้อยเวรอะไรผมไปเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วครับผมก็จ่ายค่าทำอันนั้นให้เขาไป 1,000 ครับผมเขาก็ยอมความใช่ไหมพี่ครับเขายอมความเพราะว่าตำรวจว่ามันไม่ได้รุนแรงครับเพราะว่ามันไม่ถึงไม่ได้บาดเจ็บอะไรนักหนาครับแต่เป็นโมโหอะพี่ครับผมขอโทษเขาไปแล้วครับถ้าตอนนี้ผมจะยั้งอติผมครับพี่ผมจะไม่ทำอะไรผมจะใครว่าอะไรผมจะไม่ทำผมจะเดินหนีไปเฉยๆครับสติมาแล้วแต่ว่าก็มีจุดนึงที่ไม่ตรงกันก็คือรปภ.เขาทุบไปที่รถด้วยทีนึงจุดนั้นทำให้ฟิลขาดเลยเดินลงมาตบหัวเลยขอโทษและสำนึกผิดจะไม่ทำอีกค่ะยังมี